้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านมานะคะว่ามีการพบค่ะเป็นทารกค่ะอยู่กลางพงหญ้าบริเวณทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลวัดป่าอำเภอหลงสักจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบพบถุงพลาสติกบรรจุกะละมังใบหนึ่งภายในกะละมังมีทารกแรกคลอดเพศหญิงค่ะเบาะที่นอนและผ้าห่มโดยทารกตอนนี้ยังคงมีชีวิตอยู่จึงเร่งพาตัวส่งโรงพยาบาลชาวบ้านสันนิษฐานว่าผู้เป็นแม่น่าจะนำลูกมาทิ้งช่วงเวลาประมาณ4:00 วันนี้ซึ่งในถังขยะห่างจากจุดที่พบทารกประมาณ20 เมตรพบชุดเสื้อผ้าเปื้อนเลือดล่าสุดค่ะตำรวจทราบแล้วว่าแม่ของเด็กเป็นหญิงอายุ23 ปีที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์